มาถึงช็อปนะครับวันนี้เราได้คิวจองตอน4โมงเย็นนะครับหน้าตาน้องไอเบบี้ประมาณนี้เลยน่ารักมากพี่ช็อปที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะป๊อปมาอยู่ชั้น2เดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศข้างในว่าเดี๋ยวเราจะมีสีซื้ออะไรบ้างนะคะคิวของเราวันนี้ก็คือปื๊ดๆ79กับ80ไอ้หวยหรือเปล่าหวยไหมไม่รู้น่ารักมากๆเลยก็มีก็สกาวแพนด้านะครับนี่เป็นแม่เหล็กเรามาดูตัวพันตัวเซ็งกันดีกว่าก็จะน่ารักขนาดไหนนะครับ400กว่าหมวกที่ตัวพันหนึ่งตัวนี้น่ารักมากเลยน่าจะให้เสื้อด้วยนะเนี่ยแต่ว่าใครบ้างนี่ดูลาลาบูบูลาบูบูนี่น่ารักมากเลยอ่ะโซเอาโถทั้งใจเราอยากได้ตัวนี้นะน้องตัวนี้นะน้องตัวนี้น่ารักมากเลยต้องรอประมาณกี่วันเนี่ยเออไปดูเอากี่อันตัวอะไรเนี่ยเพื่อได้ไปแล้วเขาอยากได้อันพอกับ2อันพอเข้ามาไหนอ่ะสองอันพอแล้วก็ลาบูบูเพิ่มมาหน่อยอ๋อไหนเนี่ยเหรอตอนกลางเรามีไปแล้วเนาะแล้วก็เพิ่มไปแต่น้องคนนี้น่ารักจังเลยอะน้องมอลลี่ถือข้าวเนี่ยแต่น้องราคาแรงมากเลยสกาวแพนด้านะครับนี่นะคะพี่มีของนะคะน้องไอเบบี้รัสเซียนดอลฟิกเกอร์เนาะนี่มีของนะราคาป้ายเลยนะเขาเคยราคาแรงเป็น15,000เลยนะน้องเพื่ออะไรหรอสร้อยแบบนี้นะครับน่ารักดีน้องคนนี้ตัวใหญ่มากน่ารักมากนี่อะไรอ่ะที่ใส่ Super Power Series น้องดีโม่นะฮะอุ้ยน้องน่ารักมากเลยตัวเนี้ยนี่คือน้องดีโม่นะฮะพวกเราก็มีหลายคอแล้วตึ๊ดตึ๊ดคือคือลาลาลาบูบูค่ะนี่เป็นเจลลี่น่ารักมากเลยค่ะบูบูนี่เชฟนะครับนี่เชฟใส่รุ่นไหนเนาะลาลาบูบูนี่กล่องอันนี้น่ารักค่ะแต่ว่ากล่องเรามีแล้วโถเราจะมาเอาพี่บู้เพิ่มพี่บู้หมดแล้วนะครับพี่คนนี้เขาจะหน้าโหดๆนิดนึงนะครับนี่น่ารักมากเลยอ่ะจะเป็นอัคเซสซอรี่เล็กๆคล้ายๆมอลลี่นะคะแต่อันนี้คือลาบูบูทำเองเนาะน้องคนนี้ดีนั่งทำอะไรอ่ะลูกแคมปิ้งกินกันเลยของแม่ก็กินกันเลยเดี๋ยวมันละลายอันนี้เป็นคอที่เราเห็นไปหมดแล้วเนาะส่วนใหญ่จะเป็นคอที่เราเห็นไปหมดแล้วอันนี้คือดีโมน่ารักจังเลยอ่ะดีโมนี่น่าอะไรอันนี้เพื่อนสาวของเราก็ซื้อไปแล้วปากีแล้วมันก็บ่นว่าหนักมอกเปิดไฟได้ด้วยนะจ๊ะมันบอกเปิดไฟได้มันเปิดไฟได้มันชอบมันเปิดไฟได้ใช่แต่จะบอกว่าน้องน่ารักจริงว่ะแต่เพื่อนเราเวลายกคิวขึ้นมามันก็บ่นอ่ะว่าหนักมากจริงเพื่อนนี่ไหมฮะอะไรเอ่ยนี่ไม่เอาป๊อบบี้แล้วอ่ะป๊อบบี้ดีป่ะป๊อบบี้เนี่ยนี่ไงก็ซื้อหลงบรรยากาศรอบๆครับอันนี้คือเป็นคอที่เราเคยเห็นแล้วเนาะพี่ฟี่ดิสนีย์ตู้น่ารักมากนี่ครับตอนนี้เราก็รอจ่ายตังค์แล้ว15ใช่ไหม15ดิ15ใส่ไม่ได้ใส่ได้ไหมแต่ไม่ได้มันมาถูกที่มือแล้วได้ไม่ได้ไม่รู้เอามาแล้วแล้วบุ้มบุ้มหมดแล้วเรามีแล้ว3ตัวนะครับนี่คือเป็นแก๊งไดโนเสาร์นี่คือน้องคนนี้มอลลี่ตัวจริงสกาวทำไมเธออยู่อย่างเงาๆคนเดียวเรากำลังจะมาดูโหลป๊อบบี้
จะประมาณนี้เลยแต่ไม่แน่ใจนะเขาจะมีจับเวลาใช่ไหมจับเวลาว่าเราจะใส่ได้กี่ตัวแล้วก็ไฟตามหลงเขาขายเขาชอบสีเก้ามีสีโต๊ะนั่นไหมว่าใครเดือดซึ่งดึงบีมก็บีมแล้วก็ของไทยเบลีบีมาน่าจะไปต้องไปจ่ายตังก่อนแล้วเขาให้เราหยิบปกติมันจะมีตั้งเวลาว่าแบบ2นาทีกี่นาทีให้อยู่ในโหลแต่ตอนนี้เหมือนคนมันเยอะมากเลยก็เลยเดาว่าเขาน่าจะให้เราซื้อโหลแล้วก็เราก็ไม่หยิบตามใจเราเลยหรือเปล่านี่ก็คือป๊อปบีมเดี๋ยวที่เราไปซื้อมาแล้วเราก็จะมาหยิบใส่โหลกันเนาะมีไทยเบลีด้วยไทยเบลีน่ารักมากน่ารักมากซึ่งปกติที่เซ็นทรัลเวิลด์เราไม่เคยซื้อทันเลยนะหมดทุกอย่างตอนนี้คือของน้องเยอะมากเลยมีทุกตัวเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าจะเอาตัวอะไรบ้างน่าจะไม่มีจับเวลาแล้วแหละน่ารักจริงๆน่ารักทุกตัวไม่มีคนจับให้เพราะพนักงานค่อนข้างจะยุ่งกันหมดแต่เราจะเน้นตัวมอลลี่คงจะเน้นทุกตัวแหละโอ้ดีโมดีโมน่ารักมากตอนนี้เรารอจ่ายตังค์อยู่นะบรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยจ้ะเป็นท่าลาดพร้าวนะคะชั้นสองมาก็ได้เลยพอถึงชาวจ่ายตังค์ก็แล้วนะคะด้านหลังก็จะมีน้องเทปตัวสเปซมอลลี่ที่เป็นเทปสองน่ารักน่ารักมากมีปักกี้อ้วนๆอยู่ข้างในปักกี้ทำอะไรได้บ้างไม่รู้ไม่ดูนี่เราก็กำลังมาจ่ายตังค์กันนะคะไม่หรอกโอ้แม่อ๋อมีใช่ไหมต้องเงินไม่พอเอาไปกำกับยังไงไม่รู้เหมือนกันเอ้ยอยากรู้ว่าไอ้ตัวที่ไข่โหลแบบนั้นนะคะตัวที่ไข่โหลไม่มีความเรียบร้อยอันนี้ออกไปกำกับยังไงนะฮะเดี๋ยวรถไฟที่อีเวนต์ข้างหน้าจะมองถ่ายค่ะอยู่ด้านหลังเราก็ป๊อปบี้นะครับใส่เลยครับข้างล่างเลยจ้ะข้างล่างเลยจ้ะนี่เลยจ้ะตัวน่ารักก็หลายๆตัวก็ได้นะใช่ปะมันจะเต็มไหมฮะ24ตัวมันมีทั้งหมด24หรือ26ไม่แน่ใจเขาบอกให้เวลา3นาทีเขาไม่ได้จับเวลาหรอเขาไม่ได้จับเวลาไม่ต้องตื่นเต้นเขาไม่ได้จับเวลาแล้วเอามาหลายๆตัวเลยอ่ะเนี้ยน่ารักมากๆเลยอ่ะเอามาอย่างละ3-4ตัวเลยใช่เขาชอบอ่ะมอลลี่ก็น่ารักนี่ใครเบบี้มีอีกเนี่ยข้างล่างเนี่ยนี่นะข้างล่างเนี่ยน้องเหลืองกับน้องม่วงเนี่ยนี่ไปแล้วเนี่ยน่ารักน่ารักเต็มนะเธอนี่ไงนี่ไงใครอ่ะวันน้องอ้วนอ่ะคนนี้อ้วนอ่ะแต่ก็ต้องมีโคอันนี้ออกมายังยังมาดูกันนะครับว่าเราจะได้โหลจะปิดไม่ได้แล้วขยับลงมาไหนได้ไหมคะระวังแตกหล่นแตกจบเลยนะคะเอาแล้วไหมตัวนี้ยังไม่ได้หรอตัวนี้ไม่ได้หรอยังไม่ได้หรอฝั่งนี้ได้หมดแล้วนี่หยิบไปแล้วยังยังไม่ได้ได้เพื่อนเราโทรมาแค่เลยหรอเรามาดูกันนะครับวันนี้นะครับมันจะเหลืออะไรให้เราซื้อบ้างนะครับวันนี้ตรงกับวันที่10เรามีคิวบ่าย3ที่เห็นแน่ๆนี่คือดอกไม้หมดเคสหมดนี่ก็หมดเหลือตัวใหญ่นั่นแหละไม่ตัวนี้ก็หมดอย่าไปตัวนี้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในอีกทีว่าจะเหลืออะไรบ้างนะคะตัวเอาตามนี้เลยจ้าโอเคก็หมดนะจ๊ะสายชาร์จมีเหลืออะไรบ้างแต่เดี๋ยวเรามีคิวที่ช็อปอีกทีที่ช็อปก็มีของไทยเบบี้แต่อาจจะเป็นเซ็ตข้างบนเนาะแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาของที่เป็นไทยเบบี้ที่เขาจัดงานอีเวนต์ด้านล่างแล้วมีตัวอะไรบ้างครับหมอนนิสเรามีแล้วเที่ยวโซเอาเสร็จได้เลยน่ารักมากวันนี้น่ารักมากอันนี้ก็หมดแล้วอ๋ออันนี้หมดแล้วอ่ะก็หมดแล้วหมอนก็หมดแล้วซึ่งเรามียกบล็อกไปแล้วสายชาร์จน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยสายชาร์จค่อนข้างใหญ่นะน่ารักไหมจะรู้ได้ไงว่าได้สีอะไรอันนี้คือเคสก็ไม่มีใช่ป่ะอันนี้หมดค่ะอันนี้ได้ใช่ป่ะเราที่มีค่ะเขามีเหรออันนี้มีอันนี้ขายเป็นบล็อกหรือขายเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวมีจริงเหรอไม่มีหรอไม่มีมีเป็นบล็อกอันนี้น่าจะขายเป็นบล็อกนี่ไง
เป็นเซฟหมดแล้วตอนนี้ของมาหมดแล้วจะเป็นเซฟตอนนี้หมดแล้วแล้วก็เก็บแล้วอันนี้ก็น่ารักอยู่นะหืออันนี้เหรออันนี้คือติดหลังโทรศัพท์หรอหรืออะไรไม่ใช่เป็นเซฟการ์ดนะอันนี้นะเขาไม่รู้ว่าเขาจะถอดไหมเนี่ยเหรอเป็นยังไงอ่ะไม่แน่ใจอันนี้ติดขนาดโทรศัพท์อันนี้ติดขนาดโทรศัพท์อันนี้ได้อยู่นะแต่เราติดนะแต่ว่ามันต้องมีเคสเฉพาะไหมอุ้ยแต่เคสนี้น่ารักอันเนี้ยดิคนน่ารักเลยอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะจุ่มกับตัวไหมได้ได้เออจุ่มจะไม่มีอะไรซื้อคะเดี๋ยวเราเดินดูต่อมีอะไรส่วนรองเท้านี่ก็คือนี่คือต้องซื้อเท้าเซ็ตหรอไม่มีเนี่ยจุ่ม270จุ่มละ270ไงรองเท้าพวกนี้เรามีแล้วเนาะเราซื้อไปแล้วทั้ง2คู่ก็แสดงว่าเราใส่ขาหน้าขาหลังส่วนดอกไม้แล้วก็ยกล็อกไปแล้วเรียบร้อยใช่มั้ยอันนี้อันนี้ถ้าอันนึงก็คือ1อันใช่ป่ะจุ่มอันนี้2อันแล้วกันแล้ว2ได้ๆจุ่มละอันอันนี้อะไรหันมั้ยได้แล้วก็อันนี้อันตัวนี้น่ารักจริงๆนะเนี่ยงานที่เป็นเฉพาะใครเบบี้จะจัดด้านล่างชั้นหนึ่งเนาะที่เป็นอีเวนต์ของเขาก็จะประมาณนี้คนที่อยากได้ก็คือต้องกดจองสีชมพูซึ่งตอนนี้เขาก็รับล็อกอินแล้วแล้วเวลานี้เวลาบ่ายสามของวันที่10ของเหลือประมาณนี้จ้ะได้แล้วของที่เราได้กันมาที่ป๊อปมาร์กงานที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก็จะมีตามนี้เลยจ้ะมีอะไรบ้างไม่อันนี้น่าจะเป็นน้องที่ติดโทรศัพท์นะด้านหลังโทรศัพท์เนาะมีอะไรอีกมี2อันน่ารักนะแล้วก็มีตัวป๊อปบีนเนาะป๊อปบีนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราใส่มาจะได้น้องที่เป็นหนูของใครเบบี้นะว่าเราได้เยอะขนาดนั้นโอ้โหเกือบหล่นแน่โอ้ยดีนะเนี่ยเมื่อกี้เราเปิดเกือบหล่นเผลอๆกระโดดลงมาแล้วด้วยแน่เลยน่ารักไหมน่ารักมากเลยว่าในโหลมีครบทุกตัวเนี่ยกระโดดลงมาหน่อยนึง1ตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเก็บก็อันนี้อาจารย์แท้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 ครบเลยทั้ง7ตัวน่ารักมากบอกเลยแล้วก็มีอะไรอีกถุงนี้ถุงนี้อะไรมีน้องคนนี้คราวที่แล้วเราได้ตัวอะไรไปนะจำไม่ได้ละจุ่มอีกอยากได้อีกก็ปักกี้บินอันนี้น่ารักมากบอกเลยมีสีเขียวด้วยนะในนี้แต่เราไม่ค่อยได้สีเขียวแหละช่วงหลังคอนี้เดี๋ยวนะน้องซิ่งนี่น้องสเกลใช่ไหมหลุดมือเลยเราอยากได้ตัวที่เป็นเป็ดนะนกเป็ดได้เปล่าไม่แน่ใจเลยมาลุ้นกันต่อเดี๋ยวค่อยเก็บอันนี้ก็เราจุ่มมา2กล่องอันนี้ก็จุ่มมา2กล่องเช่นกันอ๋อไม่ใช่นี่นะอันนี้คือตัวพี่บิ๊กเบิ้มมากเลยอันนี้คือตัวมอนสเตอร์นะเป็นทหารดูกำยำมากและสิ่งที่เราได้มาเราได้แล้วเคสโทรศัพท์น่าจะใส่ได้กับรุ่น13 14 15นะเออเพราะว่ารู้สึกตรงที่ช่องกล้องมันค่อนข้างจะใหญ่ขอเ
อันนี้คือเคสใส่ AirPods วันนี้เราเดินเราก็ได้ปะมาหนึ่งเลยคือจะบอกว่าอันนี้น่ารักจริงน่ารักมากแล้ววันนี้เราก็ได้ไปซื้อน้องดอกไม้เนาะแบบครบบ็อกซ์เซตครบแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราซื้อยกบ็อกซ์แล้วอะเราจะยังจะได้ซีเคทหรือเปล่ารู้สึกซีเคทเขาจะเป็นดอกสีแดงนะแต่อันนี้คือที่เราได้แน่ๆเลยนะคือตามนี้ใช่ไหมถ้าเราได้สีแดงก็จะมีบางสีที่เราจะไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราเริ่มแกะกันเลยดีกว่าอันนี้คือเราได้มาจากเซ็นทรัลลาดพร้าวนะจะบอกว่าเมื่อวานช็อปเปิดใช่ไหมเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็จะมีงานอีเวนท์ที่เป็นของคลายเบบี้โดยเฉพาะอยู่ตรงกลางคนที่จะซื้อตัวดอกไม้เนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูข้างในก่อนเลยมันเป็นนี้เนาะต้องกดตัวที่เป็นคิวสีชมพูเนาะถึงจะมีสิทธิ์ซื้ออันนี้น้องสาวที่ออฟฟิศเราก็ไปมาจริงๆแล้วเราก็มีคิวที่เราจะได้วันนี้เนาะตอนบ่ายสามแต่เรากลัวว่าน้องเขาหมดเราก็เลยฝากน้องเขาจุ่มมาก่อนนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยดอกแรกมาถึงแล้วจ้าบางคนเขาแอบดูกับตรงนี้ได้นะแต่เราไม่เห็นมันจะมีรูอะไรเลยหรือบางคนเขาเจาะดูใช่ไหมแต่เราไม่เจาะดูเนาะเราแกะเลยนะเริ่มเลยนะจ้าดอกที่หนึ่งจ้าอุ้ยสีชมพูน่ารักมากแล้วแกะอะไรไปเนี่ยขอเขาให้แกะรอบเลยใส่แล้วใส่แล้วมาดูกันนะจ้าโอ้ยดูน้องเกะอุ้ยน้องอย่างนี้เลยจ้าความสูงน้องไม่สูงมากนะนี่นะป้าเป็นอย่างนี้เลยน่ารักเลยน่ารักมากเลยอ่ะสีชมพูนะหนึ่งดอกแหละมาดูนะว่าเราเอาที่สองเลยไปอย่างรวดเร็วเอาที่สองเลยเราจะได้ดอกสีอะไรนะเนี่ยเขาแอบดูกันแบบนี้หรอโอ้มันก็เห็นนะเนี่ยจริงจุดดอกที่สองครับอันนี้น้องเสียอะไรอ่ะมันสีโอรสเนาะใช่ไหมเขาเรียกสีอะไรไม่รู้สีส้มปะสีถึงส้มนะพะพยาปอกๆนะจ๊ะสีส้มตำไม่ใช่ต่อมาดอกที่สามดอกที่สามเราต้องมีซีเคทวันนี้ต้องมีซีเคทให้ได้จะได้น้องแดงมากแต่เราเห็นแล้วเนี่ยพอเปิดปุ๊บมันก็จะเห็นเลยนะว่าเป็นสีอะไรเนาะต่อมาดอกนี้คือน่ารักทุกสีนะเอาจริงดูดิทั้งสีเหลืองสันชัยเยลโลนี่นะเป็นไงน่ารักมาก3ดอกแล้วเจออีก3ดอกต้องมีน้องแดงอยู่ในนี้แหละเรามั่นใจครับเป็นคนมีความมั่นใจสูงเราตาแกะน้องม่วงเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะชอบนะน้องม่วงน้องม่วงน่ารักมากเลยอะชื่ออะไรไม่รู้ไม่สนละเราเรียกน้องม่วงแล้วกันเนาะให้ดูสิดูน้องทาโร่ค่ะน้องเผือกครับน้องเผือกนะครับทาโร่จริงๆแล้วคือจะบอกว่ามันน่ารักมากเลยอ่ะดูดิเลยสองอันนะรู้สึกซีเคทน่าจะอยู่อันหลังเนี่ยแหละต้องมีเรามั่นใจมั่นใจอีกแล้วความมั่นใจมีตลอดเริ่มเลย ซากุระอ๋อไม่มีสองชมพูเนาะมีชมพูอ่อนกับชมพูแก่อันนี้ชมพูอ่อนเป็นน้องซากุระใช่ไหมอันสุดท้ายต้องแดงแล้วแหละก็คือระหว่างสีอะไรที่ยังไม่มีสีฟ้ากับสีแดงเนาะอันนี้คือต้องแดงแล้วแหละถ้าไม่แดงคืออุ๊ยพูดเป็นเล่นไปไม่ใช่ นั่นไง ปรากฏว่าดูได้จริงแต่ว่าไม่ดีนะถ้าสมมติว่าแบบไปตามช็อปแล้วเป็นจุ่มเป็นอันๆแล้วเราไปแหวกของเขาดูมันไม่น่ารักเนาะเราเป็นว่าเราลุ้นแบบเนี้ยสนุกกว่าก็คือสรุปของวันนี้คือได้ทุกสีตามหน้ากล่องยกเว้นซีเคทอีกแล้วว่าลองแกะน้องดูกันไหมแกะไหมแกะเลยดีกว่าเราอยากเห็นตัวเป็นๆของน้องดูเป็นไงน้องน่ารักเลยน่ารักน้องดูดิดิ่งน่ารักมากเลยฝากถือหน่อยด้านเขาแข็งนะไม่ใช่ไม่แข็งนะเนี่ยวาเลนไทน์เดย์นะ
หนุ่มๆคนไหนสนใจเอาไปให้สาวได้นะแต่อาจจะบอกนิดนึงว่ามันก็ไม่ได้ซื้อง่ายเนาะเอาจริงๆพอเขาวางแล้วรู้สึกจะหายว้าหมดค่อนข้างจะเร็วร้านฮิวก็ราคาค่อนข้างจะแรงเนาะอันนี้เราราคาออฟฟิเชียลความภาคภูมิใจของเราซึ่งน้องสาวเราไปฮิวมาฮิวโดยที่ไม่คิดค่าฮิวด้วยนะบอกให้มันไปหาลูกค้าก่อนแล้วถ้ามันไม่มีลูกค้าแล้วค่อยมาขายเรามันบอกไม่เป็นไรเราก็เลยไม่เก่งใจยกบอกเลยจ้าน้องก็เลยไม่ต้องขายจ้าเนี่ยมันก็มีโอ้โหเขาร้องไห้ไม่เหมือนกันนะบางคนน้ำตาสีขาวบางคนน้ำตาสีฟ้านะสังเกตดีๆน้ำตาไม่เหมือนกันเลยน้ำตาก็ไม่เหมือนกันน้ำตาแบบเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ดูดิมาดูใกล้ๆสิจึ๊บยังไงล่ะเนี่ยผมจัดเป็นช่อยังไงก่อนเห็นมีคนเขาเอาทำเป็นช่อดอกไม้ด้วยนะก็จะประมาณนี้เลยโอ้มองไม่เห็นอะเอาไหมเอาไหมมันก็ได้ประมาณนี้แหละเนาะเอาเป็นว่าจบการรีวิวคายเบบี้ฟลาวเวอร์เพียงเท่านี้ครบทุกตัวไม่มีซีเคทบ๊ายบาย